่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่วัดพระธาตุช่อแฮเป็นเจ้าภาพถวายปราสาทในการประชุมเพลิงสรีระสังขารพระอธิการหล่ำวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพันเชิงวันนี้เวลา 16:00 น.พระโกศัยเจติยรักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงพร้อมคณะพระภิกษุสามเณรเจ้าหน้าที่วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงถวายปราสาทในพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขารพระอธิการหล่ำวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพันเชิงในวันที่16มกราคมที่จะถึงนี้ที่เมนชั่วคราวโรงเรียนบ้านพันเชิงวงล่าราชบำรุงเวลา 20:00 น.ค่ะสำหรับการสร้างปราสาทนั้นทางวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงนำโดยพระโกศัยเจติยรักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างราคา 300,000 บาทลักษณะของปราสาทเป็นทรงธรรมมาตรล้านนาโดยจำลองเขาพระสุเมนอันเป็นแกนกลางของจักรวาลมีเทวดาเชิญเครื่องสูงทั้ง4เป็นการถวายสักการบูชาศีลจริยวัตรปฏิปทาของหลวงปู่พระอธิการหล่ำวิริโยโดยได้นำแบบมาจากศีลจิตกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในด้านความเชื่อและประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาช้านานสำหรับการออกแบบและสร้างปราสาทโดยสลาครูบอยหรือครูวิสารทัศน์รัตนมงคลเกษมหอสัมภพันยูบ้านเมืองศาสตร์หลวงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีสักการบูชาน้อมถวายความอาลัยหลวงปู่พระอธิการหล่ำวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพันเชิงอายุ97ปีพรรษา75ค่ะปาสูตรอันมีจิวานิปานสูตรอันพระมหาอนันตเถระเจ้าหากได้สัตยุมนุมสังกายานาธรรมวันนั้นว่าพันเตคาเดมหากัสสปะเถระเจ้าอานาวาพระปิ่นเก้าโพธิญาณเมื่อยังทรมานอยู่ป่าเจตวันโพธปัญญาสัตสิมูในติโยตังตังสงวาดังนี้ปุญญาอิสิกาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทัง